เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยทันมานะคะน้องๆเราก็มาดูเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นในเรื่องของการเลี้ยวเบนกันต่อเลยค่ะสำหรับการเลี้ยวเบนนะคะอย่างแรกค่ะที่น้องต้องรู้ก็คือมันจะใช้หลักการของฮอยเกนในการอธิบายนั่นเองนะคะซึ่งหลักการของฮอยเกนนะคะได้กล่าวไว้ว่าแต่ละจุดบนหน้าคลื่นถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ซึ่งให้กำเนิดคลื่นทุกทิศทางค่ะแต่ละจุดบนหน้าคลื่นถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ซึ่งให้กำเนิดคลื่นทุกทิศทางโอเคนะคะถัดมาเราจะมาดูเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนผ่านช่องกีดขวางค่ะสำหรับการเลี้ยวเบนผ่านช่องกีดขวางนะคะรูปของมันจะได้ในลักษณะนี้ถ้าหากว่าพี่มีสิ่งกีดขวางมาวางอยู่จากนั้นนะคะให้มีคลื่นมาตกกระทบเป็นแนวแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะแต่จุดตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะให้แหล่งให้กำเนิดคลื่นถัดไปได้ใช่ไหมคะมันก็จะให้กำเนิดในลักษณะนี้เราจึงมองเห็นเหมือนกับว่าคลื่นของเราเกิดการเลี้ยวเบนขึ้นมานั่นเองจุดนี้นะคะมันก็ให้แหล่งกำเนิดเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าพิจารณาแนวหน้าคลื่นใหม่มันก็จะได้ในลักษณะนี้นั่นเองนะคะซึ่งหลายคนอาจจะงงจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยการที่เกิดหน้าคลื่นอันใหม่เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมาจากตรงนี้แนวคลื่นแบบนี้นั่นเองนะคะหลายๆอันต่อกันเข้าจนกลายเป็นในลักษณะของเส้นตรงตรงนี้ก็เช่นกันหลายๆอันต่อกันก็เป็นเส้นตรงแต่ในช่วงนี้เราจะเห็นเหมือนกับว่าคลื่นมันเกิดการเลี้ยวเบนเข้ามาเพราะว่ามันเป็นแต่เส้นโค้งมันไม่มีส่วนที่จะต่อมาที่จะทำให้เกิดเส้นตรงตรงนี้นะคะเพราะมันมีช่องกีดขวางอยู่นั่นเองนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการเลี้ยวเบนผ่านช่องกีดขวางตรงนี้แบ่งออกเป็น2แบบหลักๆค่ะแบบแรกนะคะก็คือเป็นการเลี้ยวเบนผ่านช่องคู่ค่ะหรือสลิตคู่เราเจอการเลี้ยวเบนผ่านช่องคู่หรือสลิตคู่นะคะมันจะเกิดการแทรกสอดค่ะมันจะเกิดการแทรกสอดขึ้นแล้วหลักการคำนวณนะคะก็จะคำนวณเหมือนกับการแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ค่ะซึ่งมันมี2แหล่งเนาะก็คือเหมือนเรามองว่าที่ช่องตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นแหล่งกำเนิดเลยนั่นเองนะคะทันนะคะแล้วก็แบบที่2ค่ะคือการเลี้ยวเบนผ่านช่องเดี่ยวหรือสลิตเดี่ยวค่ะ
สำหรับการเลี้ยวเบนผ่านช่องเดียวหรือสลิตเดียวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเช่นกันแบบแรกนะคะก็คือกรณีที่ช่องถ้าหากพี่ให้ช่องนะคะกว้างดีถ้าหากเรากรณีแรกถ้าหากเรามีช่องเนี่ยโดยที่ดีน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะมองไม่เห็นลวดลายการแทรกสอดค่ะมองไม่เห็นลวดลายการแทรกสอดนะคะหรือเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นการเลี้ยวเบนที่ดีค่ะถัดนะคะถัดมาค่ะถ้าหากว่ากรณีที่2ก็คือ d ของเรามากกว่าแลมด้าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะเห็นลวดลายการแทรกสอดหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นการเลี้ยวเบนที่ไม่ดีหรือว่าไม่สมบูรณ์ค่ะเลี้ยวเบนไม่ดีนะคะหรือว่าไม่สมบูรณ์นั่นเองโอเคนะคะแล้วถ้าหากว่าดีมากกว่าแลมด้าตรงนี้เราเห็นลวดลายการแทรกสอดแล้วมันเลี้ยวเบนไม่ดีแล้วมันเกิดการแทรกสอดขึ้นมันก็จะมีการคำนวณอยู่เหมือนกันซึ่งพี่ได้เคยสอนไปในเรื่องแสงละแต่เดี๋ยวพี่จะทวนให้ตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะสูตรของมันก็จะได้ว่าถ้าเราเจอ d sin θ เท่ากับ dy ส่วน l เท่ากับ n บวก1ส่วน2แลมด้าเราจะได้ว่าตรงจุดนั้นนะคะคือจุดที่มีการแทรกสอดแบบเสริมกันและเป็นลำดับที่ n ค่ะโดยตรงนี้คือ n บวก1ส่วน2นะคะอย่าต้องระวังดีๆนะแต่ถ้าหากเราเจอว่า d sin θ หรือ dy ส่วน l ตรงนี้เท่ากับ n ลัมดาเราจะได้ว่าณจุดนั้นนะคะคือจุดที่เป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันลำดับที่ n ค่ะทันนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างกับกรณีสลิตคู่กรณีสลิตคู่หรือกรณีที่เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือเป็น n แลมด้าตรงนี้เป็น n ลบ1ส่วน2แลมด้าสำหรับอันนี้แต่กรณีนี้นะคะมันจะสลับกันตรงนี้จะกลายเป็นจำนวนเต็มตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นจำนวนเต็มสำหรับตัวบับแต่ปฏิบับเนี่ยจะไม่ใช่จำนวนเต็มละและตรงนี้ก็ไม่ใช่ลบด้วยจะเป็นบวกนะคะทันนะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นั่นเองโดย d ตรงนี้นะคะก็คือความกว้างของช่องเนาะ d คือความกว้างของช่องเดี๋ยวเราลองมาดูรูปนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าหากช่องนี้กว้าง d เราจะได้ว่าแนวตรงกลางคือแนวที่มันเป็นแถบสว่างกลางค่ะแต่พอเราไล่ไปนะคะเราจะได้ว่าแถบสว่างกลางเป็นแถบที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยพิจารณาเราจะไปพิจารณาที่ n 1แล้วตามด้วย a 1เลยนั่นเองตรงนี้ก็คือ n 1จะมาก่อน a 1แบบนี้นะคะแล้วลำดับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนคือตรงนี้จะกลายเป็นจำนวนเต็มแลมด้าแทนนะคะสำหรับ n แล้วตรงนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเป็น n 2แล้วก็จะเป็น a 2นะคะไปเรื่อยๆทันนะคะโดยระยะ y ตรงนี้คืออะไรก็คือระยะที่จากจุดที่เราสนใจเช่นจุด p เบนมาจากแนวกลางเป็น y แล้วระยะ l นะคะก็คือระยะจากฉากตรงนี้มาจนถึงแหล่งกำเนิดค่ะโอเคนะคะและมุมเซต้าก็คือมุมนี้นั่นเอง
ก็คือมุมที่จุด P เบนจากแนวกลางค่ะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนทั้งหมดนั่นเองนะคะโอเคเรามาสรุปการเลี้ยวเบนกันนิดนึงนะคะสำหรับการเลี้ยวเบนนะคะเราจะใช้หลักการของฮอยเกนก็คือเราจะมองว่าแต่ละจุดบนหน้าคลื่นนะคะจะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ซึ่งให้กำเนิดคลื่นทุกทิศทางค่ะเช่นถ้าพี่พิจารณาการเลี้ยวเบนผ่านช่องกีดขวางแบบนี้ก็คือถ้าเราพิจารณาแต่ละจุดตรงนี้จะเห็นว่ามันจะให้เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันจะกระจายไปทุกทิศทางเลยแต่เราจะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยถ้ามันจุดมันมีเยอะๆซ้อนกันเยอะๆมันก็จะเกิดเป็นเส้นตรงแบบนี้เราจะมองว่ามันเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงจุดตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันก็จะกระจายทุกทิศทางเหมือนเดิมแต่จุดตรงนี้มันกระจายต่อไม่ได้ใช่ไหมเราจึงเห็นว่าคลื่นบริเวณนี้เนี่ยจึงเป็นเส้นโค้งแต่ตรงอื่นยังคงเป็นเส้นตรงเราก็เลยมองเห็นเหมือนกับว่าคลื่นของเราเกิดการเลี้ยวเบนขึ้นมาค่ะถัดมานะคะการเลี้ยวเบนผ่านช่องกีดขวางเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกคือการเลี้ยวเบนผ่านช่องคู่นะคะหรือสลิตคู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดการแทรกสอดค่ะโดยการคำนวณก็จะเหมือนกับการแทรกการคำนวณจากการคำนวณการแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์2แหล่งนั่นเองนะคะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการเลี้ยวเบนผ่านช่องเดี่ยวหรือสลิตเดี่ยวโดยพี่จะกำหนดให้ช่องนะคะกว้างดีเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆค่ะกรณีแรกคือถ้า d น้อยกว่าหรือเท่ากับแลมดาสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือเราจะมองไม่เห็นลวดลายการแทรกสอดหรือเราอาจจะเรียกได้ว่ามันจะเกิดการเลี้ยวเบนที่ดีค่ะส่วนกรณีที่2นะคะถ้าหากว่าช่องของเราเนี่ยมากกว่าแลมดาเราจะได้ว่าเราจะมองเห็นลวดลายการแทรกสอดค่ะหรืออาจเรียกได้ว่ามันเป็นการเลี้ยวเบนที่ไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยถ้าหากว่าดีมากกว่าแลมดาตรงนี้มันเกิดการแทรกสอดใช่ไหมสูตรการคำนวณก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะคือ d ไซน์เซต้าจะเท่ากับ dy ส่วน l เท่ากับ n บวก1ส่วน2คูณแลมดานะคะกรณีนี้ถ้าเป็น n บวก1ส่วน2คูณแลมดาแสดงว่าณจุดนั้นเป็นจุดที่มีการแทรกสอดแบบเสริมการลำดับที่ n ตรงนี้คือบวกนะคะอย่าเผลอเป็นลบเด็ดขาดนะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างก็จะเป็น n แลมดาซึ่งเป็นจำนวนเต็มค่ะน้องจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกับกรณีแทรกสอดแบบสลิตคู่นะคะหรือว่าแบบแหล่งกำเนิดอาพันธ์ทันนะคะและถ้าหากเรามาดูตัวแปรต่างๆค่ะ y ก็คือตัวแปรที่เป็นระยะห่างจากจุด p ถึงแนวกลาง l คือฉากถึงแหล่งกำเนิดเซต้านะคะคือมุมที่เบนออกมาจากแนวกลางนะคะโดยถ้าเราดูจากรูปตรงนี้นิดนึงการแทรกสอดเนี่ยแนวของมันนะคะ a0 จะเป็นแนวสว่างกลางเลยแล้วตามด้วย n1 a1 n2 a2 แบบนี้ไปเรื่อยๆโดย n1 ตรงนี้จะเริ่มต้นที่จำนวนเต็มแลมด้านั่นเองนะคะจะไม่เหมือนกับกรณีปกติแล้วนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับการเลี้ยวเบนก็จบลงไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องคลื่นนิ่งกันต่อค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา